แฟดีมีประโยชน์แต่คุณรู้ไหมเขาห้ามกินกับอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราไม่ควรดื่มกาแฟกับวิตามินที่ละลายในน้ำค่ะก็อย่างเช่นพวกวิตามินดีแคลเซียมและก็วิตามินซีค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ากาแฟเนี่ยเขามีฤทธิ์ขับปัสสาวะซึ่งมันจะทำให้สารอาหารพวกนี้ถูกขับออกไปมากค่ะร่างกายก็จะลดการดูดซึมทันทีนะคะทุกคนถ้าเป็นไปได้ให้ดื่มคนละเวลาแล้วก็กินคนละเวลากันนะคะมันจะช่วยได้มากเลยละค่ะต่อมานะคะไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟแล้วก็สุรากับของมึนเมาค่ะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้นะคะเขาจะออกฤทธิ์คล้ายกันค่ะก็คือกระตุ้นให้หัวใจของเราเนี่ยสูบฉีดมากขึ้นนะคะอีกอย่างเนี่ยถ้าเราดื่มพร้อมกันอาจจะทำให้เราเมาหนักกว่าเดิมอีกด้วยค่ะสุดท้ายนะคะไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟแล้วก็ยาเบาหวานค่ะเพราะว่ากาแฟนะคะเขามีผลให้การเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือดถ้าทานพร้อมกันนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดของเราต่ำมากจนเกินไปได้ค่ะทุกคนเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงทานคนละเวลานะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้ที่ได้ถ้าใครนะคะมีประสบการณ์การดื่มกาแฟเป็นประจำแล้วมีอาการแปลกๆคอมเมนต์แชร์มาให้ฟังบ้างนะคะ